จากออสเตรเลียผมอันนี้จากนิวซีแลนด์นะผมกิโลประมาณ 1,500 ส่วนนิวซีแลนด์อ่ะประมาณ500แตกต่างคนละโลกเลยครับผมรู้แล้วทำไมมันแพงเพราะว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเพิร์ดบูมพบกับผมครับกอฟฟี่เพิร์ดบูมวันนี้ผมเดี๋ยวผมจะทำสเต็กแต่ไม่ใช่สเต็กธรรมดามันคือสเต็กซี่โครงแกะครับผมนี่ดูเนี่ยผมวันนี้มีเนื้อแกะ2ประเทศนะครับอันนี้คือจากออสเตรเลียผมอันนี้จากนิวซีแลนด์นะผมสองนี้มันต่างยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยกินคู่กันแต่ที่รู้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยโคตรแพงเลยกิโลประมาณ 1,500 ส่วนนิวซีแลนด์อ่ะประมาณ500ต่างกัน3เท่าอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการหมักเพื่อลบกลิ่นสาบนะผมโดยปกติเนี่ยถ้าใครเคยกินเนื้อแกะเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วบางทีมันแรงมากครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับทำให้มันไม่ค่อยมีกลิ่นเยอะมีนิดเดียวกลิ่นพออร่อยครับผมอ่ะขั้นตอนแรกที่เราจะต้องมีครับผมกระเทียมสับครับผมพอดีผมสับแล้วสะระแหน่ครับผมหรือใบมิ้นท์นั่นแหละใบสะระแหน่บ้านเรานั่นแหละหอมหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะมันคือพาสลีย์ครับผมพาสลีย์เนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เอกลักษณ์ของมันจะฉุนๆหน่อยแบบว่าเอาไว้หมักเนื้อหรือหมักอะไรสักอย่างกลิ่นจะได้หอมครับผมอันต่อไปครับผมขาดไม่ได้ครับผมสำคัญมากโรสแมรี่ครับผมโรสแมรี่มันจะเป็นต้นไม้ครับผมเอาไว้หมักเนื้อเช่นกันลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับผมมันจะทำให้กลิ่นหอมมากเกลือพริกไทยดำครับผมแล้วก็น้ำมันมะกอกครับผมแล้วก็ผักเครื่องเคียงอีก2อย่างครับผมเป็นข้าวโพดอ่อนกับหน่อไม้ฝรั่งขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำการหมักกันครับโดยการใบสะระแหน่ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเหม็นไปเราทำการซอยมันครับผมซอยเป็นใบเล็กๆโอเคได้สะระแหน่แล้วครับผมทีนี้อันนี้มันคือพาสลีย์แล้วก็สับเหมือนกันยี่เหมือนกันอันนี้สำคัญนะมันขาดไม่ได้จริงๆพวกพาสลีย์หรือพวกโรสแมรี่เนี่ยอะไรลี่ๆทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เนื้อแกะเราหอมอร่อยครับผมโอเคจะพอแล้วต่อไปก็เป็นกระเทียมครับผมกระเทียมประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากโอเคครับผมเราทำการเอาเครื่องหมักของเราใส่ลงไปเลยครับผมโรสแมรี่ครับผมสำคัญตัวสำคัญเพื่อที่จะทำให้มันไม่มีกลิ่นที่รุนแรงเกลือใส่ไปเล็กน้อยนะนี่โอเคพริกไทยดำครับผมน้ำมันมะกอกใส่ไปเลยประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นเราทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจากที่ผมสังเกตนะผมว่าไอตัวของออสเตรเลียเดี๋ยวให้ดูนี่ออสเตรเลียชั้นไขมันมันสวยมากเลยนะเนื้อแยกกันชัดเจนแล้วหนาด้วยมันจะมีชิ้นที่หนามากให้ดูกับเปรียบเทียบจากนิวซีแลนด์ครับผมมันจะเนื้อเยอะกว่านะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้2ประเทศเนี้ยอันไหนอร่อยกว่ากันอ่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องหมักไว้ครับผมทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่คนชอบนะครับผมยิ่งหมักนานยิ่งนุ่มคือมันเป็นเครื่องสมุนไพรครับผมไอ้ตัวสมุนไพรพวกนี้แหละจะมาลบกลิ่นสาบของเนื้อแกะหมักนานๆก็จะหายไปครับผมเดี๋ยวเราดูกันครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมก็รอประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวเราลงไปทอดในกระทะนะครับผมเฮ้ยดูเหมือนว่ากระทะสเต็กเราจะใช้ไม่ได้นะผมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอ้าวไม่เป็นไรช่างมันอ้าวเรามีโคเรียคิงครับผมใช้ได้ไหมอ้าวได้ครับผมโอเคได้โอเคเราวางกระทะสักเล็กน้อยนะครับผมเราทำการเอาซี่โครงแกะลงกระทะเลยดีกว่าครับผมนี่อาจจะเงียบๆหน่อยกระทะมันน่าจะยังไม่ร้อนมากไม่เป็นไรตะกี้เป็นออสเตรเลียผมนี่คือนิวซีแลนด์ผมลงกันบ้างนี่อุ้ยเอาลงไปแล้วผมโอเคอ่ะเราลงผักเคียงไปด้วยครับผมมาย่างด้วยกันนี่คือตัวผมเองอ่ะผมไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งแกะนิวซีแลนด์กับฝั่งแกะออสเตรเลียเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงมันก็คือแกะเหมือนกันนะแกะแม่อันนั้นแพ้แกะครับผมแกะมันร้องไงวะเฮ้ยมีใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยแกะมันร้องไงรู้แต่อันนั้นแพ้เอาทอดในกระทะเนี่ยเอามากริลในกระทะเนี่ยน่าจะประมาณข้างละประมาณ3นาทีนี่กำลังดีนะผมว่าอุ้ยตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วว้าวทีนี้แล้วแต่คนชอบครับผมว่า
จะกินแบบมีเดียมแรร์หรือเวลดันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบนั่นแหละเราไม่อยากกินสุกทั้งหมดเพราะว่ามันจะเหนียวครับผมนี่ครับผมว่าทางฝั่งของนิวซีแลนด์น่าจะได้แล้วชิ้นมันบางกว่าผมเอามาพักไว้ในจานก่อนปึ๊บเดี๋ยวเราจะมาทำการจัดจานกันครับผมต่อไปเหลืองของฝั่งออสเตรเลียเป็นฝั่งที่แพงด้วยครับผมราคาแบบโคตรแพงอ่ะประมาณ 1,500-1,600 กิโลนึงอ่ะผักกินเครื่องเคียงกับมันครับผมใครอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะใครชอบกินอะไรก็เปลี่ยนเอานั้นมาใส่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่าอยากให้เหมือนแบบร้านอาหารนะเขาทำกันยังไงวะเขาจะทำกันอย่างนี้ปะชุมนุมลูกเสือปะจัดกองไฟครับผมกองไฟโอเคผมเจอแนวทางมันละนี่นี่ครับผมต้องมีศิลปะการจัดจานกันนิดนึงนะผมก็น่าจะได้แล้วนี่เสร็จแล้วครับผมสเต็กซี่โครงแกะครับผมเป็นไงสวยไหมน่ากินไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับผมแต่ก่อนชิมผมฝากทุกคนช่วยสับตะไคร้ผมหน่อยยอดวิวเยอะมากคนสับน้อยมากผมรบกวนเนี่ยว่าละขอว่าละว่าละช่วยกันสับตะไคร้ผมหน่อยครับมาถึงขั้นตอนที่เราชอบที่สุดครับผมมันคือการกินผมขอชิมฝั่งนิวซีแลนด์ก่อนฝั่งที่มันถูกๆนี่อันนี้ชิ้นนี้เดี๋ยวจะให้ดูมันแตกต่างกันมากเลยนี่คือนิวซีแลนด์ครับผมนี่คือออสเตรเลียชั้นไขมันกับชั้นเนื้อนี่ต่างกันมากเลยนะดูว่ารสชาติเนื้อมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนี่น่าจะออกเป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงแต่ผมไม่ค่อยกินแดงๆมากนะสยองอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะผมนิวซีแลนด์โอ้โหกลิ่นมันก็แรงเหมือนใครได้นะออกเหนียวๆนิดๆของทางฝั่งนี้นะกลิ่นก็ใครได้ไม่ฉุนมากมาทางฝั่งของออสเตรเลียครับผมนี่ชิ้นนี้จะหนาหน่อยนี่ชิ้นนี้สวยครับผมเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบที่มันออกชมพูนิดเดียวนะอ่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูครับผมกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นทางฝั่งออสเตรเลียดีกว่าครับผมแตกต่างคนละโลกเลยครับผมรู้แล้วทำไมมันแพงเพราะว่าไอ้ทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยแม่งโคตรนุ่มกลิ่นไม่มีด้วยนิวซีแลนด์ตะเกียกลิ่นมันอาจจะแบบฉุนมันนิดเล็กน้อยแต่ออสเตรเลียมันไม่มีกลิ่นฉุนเลยนุ่มกว่าอร่อยกว่ามากสมแล้วครับผมราคาโคตรแพงผมให้ดูสีเห็นไหมแบบโหยเด็ดมากครับผมทางฝั่งออสเตรเลียเด็ดมากจริงกลิ่นเนี่ยเนี่ยมันนุ่มมากอ่ะไม่ต้องหั่นไม่ต้องอะไรเลยกินผักเลยลืมอร่อยครับผมมันผมว่ามันคุ้มนะที่จะซื้อกิโลละ 1,500-1,600 เนี่ยเพราะว่ามันแตกต่างอะไอทางฝั่งนี้เยอะมากเลยอันนี้เหนียวกลายเป็นว่าอันนี้เหนียวไปเลยเหนียวแบบเหนียวมากแล้วกลิ่นกึบเลยกลิ่นแบบฉุนมากฝั่งนี้นุ่มหอมหวานโอ้โหละมุนมากอันเนี้ยตอนแรกผมจะนึกว่ามันไม่แตกต่างกันนะแต่มันแตกต่างว่ะแตกต่างกันเยอะด้วยอร่อยมากอร่อยผมลองเอาไปทำตามได้ไม่ยากลบกลิ่นสาบมันได้เยอะมากอ้าวตะกี้ผมลืมโรยออริกาโน่ผมโรยก่อนแล้วกันโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับการทำสเต็กที่โครงแกะท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์นะครับผมช่วยกดซับสไครต์นะครับผมผมจะมียอดซับถึง1,000,000ซับสไครต์เพิ่งได้200,000เองโอเคงั้นเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหรือเอาไปทำตามกันนะครับผมแต่กล้องเราอยากกินไม่เอาอันสาบนี่อันนี้อันที่เด็ดลองกินดูนี่อันนี้ด้วยปะนี่นี้ด้วยเฮ้ยนุ่มอ่ะนี่แกะแกะแต่วันนี้อันนี้โหดมากมันโหดเพราะว่ามันกิโลละ1,600ตายแล้วเอออร่อย